สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดวันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติโดยรณรงค์ลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาและเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ86พรรษาในปี2556กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติภายใต้แนวคิดงดดื่มสุราแห่งชาติทำความดีถวายในหลวงร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีของประชาชนโดยการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาเพื่อลดอุบัติเหตุและคดีต่างๆในสังคมที่มีผลมาจากการดื่มสุราพบกิจกรรมมากมายพิธีปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำโดยนายกรัฐมนตรีร่วมกับประชาชนจำนวน 2,400 คนจากทั่วประเทศชมการวาดภาพทรายจากศิลปิน Thailand Scott Talent คลินิกเลิกสุรามินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังการแปลอักษรจากนักเรียน17กรกฎาคมนี้รวมพลังลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์แล้วเจอกันแน่นอนที่เดอะมอลล์บางกะปิ